ทูลกระหม่อมพาพระองค์โสมพระราชทานถุงน้ำใจแก่บุคลากรการแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพาแก่สภากาชาดไทยและบุคลากรทางการแพทย์เมื่อเวลา 16:50 น.วันที่28สิงหาคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยณชั้น28อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพระราชทานพระวโรกาสให้นายเตบุญนาถเลขาธิการสภากาชาติไทยเข้าเฝ้ารับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา Help Me Back สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กักตัวอยู่บ้าน Home Isolationโดยมีนายแพทย์เจเดชธรรมทัชอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและแพทย์หญิงปั่นฤดีมโนมัยพิบูลย์ผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพาเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กักตัวอยู่บ้านในระหว่างที่ยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในวงกว้างซึ่งถุงน้ำใจพึ่งพา Help Me Back ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคยาฟ้าทลายโจรปลอดวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและชุดสิ่งของจำเป็นทั้งนี้ตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้มีส่วนร่วมดำเนินการให้ความช่วยเหลือจัดอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานมอบแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆและที่พักคนงานในหลายพื้นที่รวมทั้งอุดหนุนอาหารจากผู้ประกอบการรายเล็กเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ร้านค้าต่างๆมีรายได้ในการดำเนินการพร้อมทั้งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอีกทั้งยังพระราชทานเจลแอลกอฮอล์และอุปกรณ์การแพทย์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่อไปพระเอกนางเอกไปร่วมยินดีเพื่อนแพทย์โน้ตแห่แซวมางานแต่งหรือมาเปิดตัวแฟนคลับฟินมากหวานเหมือนแต่งเองคู่พระเอกนางเอกไปร่วมยินดีเพื่อนแพทริเซียโน้ตแห่แซวมางานแต่งหรือมาเปิดตัวควันหลงแต่งนางเอกดังเป็นสะใภ้หมื่นล้านแพทริเซียกู๊ดกับโน้ตวิเศษฉลองมงคลสมรสหวานชื่นอบอวลไปด้วยความรักท่ามกลางเพื่อนคนบันเทิงพระเอกนางเอกตบเท้ามาร่วมยินดีจำนวนมากหนึ่งในนั้นพระเอกหล่อพลนวัตทายาทอดีตนางเอกหนังอีกหนึ่งเพื่อนร่วมงานเพิ่งมีละครกันไปด้วยปล่อยภาพร่วมงานวิวาแพทกับโน้ตพร้อมอวยพรว่ายินดีกับทั้งคู่มากๆเลยขอให้จับมือกันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปาดโน้ตนอกจากบรรยากาศในงานยังมีภาพร่วมเฟรมกับนางเอกร่วมช่องอย่างจีน่ายีน่าซาลาสประกบข้างบ่าวสาวด้วยซึ่งแพทเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าขอบคุณนะเพื่อนรักกบกอส่วนโน้ตก็คอมเมนต์ด้วยว่าขอบคุณที่มาร่วมงานครับ
ก่อนหนุ่มพลจะปล่อยภาพคู่กับจีน่าจากงานแต่งแพทและโน้ตแบบรัวๆงานนี้คอมเมนต์กันรัวเช่นกันไปงานแต่งเหมือนไปเปิดตัวหรือเปล่าอาทิยังไงคู่นี้ไปงานแต่งเพื่อนยังไงให้ดูหวานเหมือนแต่งเองกรี๊ดแดดแรงมากกบค่ะพลจีน่าเมื่อไหร่จะถึงคิวคู่นี้คะแฟนคลับรออยู่คะเหมาะสมมากปมกอกรี๊ดแดดภาพคู่ที่รอคอยโอ้ยเหมาะสมกันมากเป็นต้นนางเอกสวยกว่าย่างแฟนแพทลั่นเด็กหนุ่มถ้าเซอร์ไพรส์เลิกเลยเรื่องนี้ไม่มีร้องไห้ระแคะระคายหนุ่มที่คุยอยู่ซุ่มขอแต่งงานถ้าครบปีนางเอกสวยกว่าย่างแฟนมดดำรู้ลึกยิ่งกว่าแพทลั่นเด็กหนุ่มถ้าเซอร์ไพรส์เลิกกันเลยเรื่องนี้ไม่มีร้องไห้แพทณปภาไปเปิดใจเรื่องราวความรักล่าสุดในรายการแฉเล่าฉายาแพท 8G เหตุจากตำรวจหนุ่มเมื่อปีที่แล้วที่เปิดตัวคืนลอยกระทงวันที่19ตอนทุ่มครึ่งวันที่20ตอน7โมงเช้าปิดเลย6ชั่วโมงผลจากแชมเปญเมาผู้ชายยุลงสตอรี่เลยสิ่งที่ตามมากลายเป็นเราไปเป็นมือที่3ช็อกเลยประกาศตอนเช้าว่าโสดแล้วคนส่งโปรไฟล์ผู้หญิงมาเราจี้ถามเรื่องจริงก็มูฟให้เขาไปเคลียร์ก่อนคบตำรวจหนุ่ม4เดือนสุดท้ายเลิกพอยอกุมภาพันธ์ล่าสุดมีหนุ่มรุ่นน้องคนคุยแพทเล่าจุดเริ่มต้นแนะนำหนุ่มคนนี้ให้น้องดันน้องเราส่งรูปให้พยายามดันน้องมากแต่ผู้ชายกลับจะคุยแต่กับแพทคุยกันมาจะปีแล้วไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยมากแต่คนไม่รู้เพราะฝ่ายชายเด็กฟีลเหมือนน้องทีมงานช่วยตามถ่ายโน่นนี่มดดำและดีจะมาตูมพิธีกรบอกรู้แล้วใครคนที่คอยถ่ายรูปให้แพทโดยมะตูมบอกด้วยว่าเจอที่เวิร์คพอยต์หนุ่มคนนี้รอแพทอยู่หน้าประตูหน้าตาโอเคสุดท้ายหนุ่มวัย22อายุห่าง14ปีกลายเป็นหนุ่มที่คอยซัพพอร์ตเรื่องงานเรื่องไลฟ์ขายของสนิทกับเรสลูกชายคอยดูแลเรสวิ่งเล่นในฮาร์เบอร์แลนด์กับเรสด้วยแม้จะคุยกันรู้เรื่องทุกอย่างมาเกือบจะปีแถมคอยซัพพอร์ตเรื่องงานทำให้คุยกันมาได้นานขนาดนี้เขาเสมอต้นเสมอปลายทั้งที่รู้ว่าจุดที่เขายืนอยู่ไม่มั่นคงแพทบอกให้เขาไปหาคนอื่นเสมอแพทติดตรงอายุน้อยกว่าจึงไม่ขอระบุสถานะให้ฝ่ายชายไปมีคนอื่นเลยถ้าต้องการมีตัวตนเมื่อไหร่ออกจากชีวิตแพทได้เลยเพราะแพทมีจุดยืนคอยอที่เข้ามาแล้วทำให้เราเหนื่อยเสียใจตะขิดตักขวงใจเชิญออกไปก่อนเราไม่มีเราก็ไม่ติดเราคุยว่าอยากคุยกันไปอย่างนี้ก่อนพูดกับเขาเลยว่าอย่าเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานถ้าเซอร์ไพรส์เมื่อไหร่ไม่คุยด้วยเลยนะเพราะแพทไปสืบรู้มาจากคนรอบตัวเขาไปปรึกษาหมดเลยว่าจะขอแต่งงานบอกเลยว่าไม่เอาไม่ได้เราได้ระแคะระคายมาได้ยินมาเหมือนเขามีไอเดียถ้าเขาคุยกับเราจนครบ1ปีจะขอแต่งงานเรื่องมาถึงหูเราก่อนเราพูดเลยเราไม่ชอบเซอร์ไพรส์สวยอะไรขนาดนั้นแพทไม่มีความคิดเรื่องนี้ก็เกรงใจเขาระดับหนึ่งเขาถามเขาอยู่จุดไหนก็อยู่จุดนี้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ไปอยู่จุดอื่นส่วนที่คุยกันมาได้นานเพราะเขาซัพพอร์ตเรื่องงานไลฟ์ได้อะไรได้ถ้าไม่ได้ซัพพอร์ตเรื่องนี้คิดว่าไม่ยาวแพทบอกเลยปีใหม่ถ้า5 4 3 2เซอร์ไพรส์ก็เลิกเลยรุ่นนี้ไม่มีเสียใจร้องไห้ด้านมดดำเสริมว่าแพทอายุขนาดนี้หมดยุคร้องไห้แล้วเนาะโดนย่างมาก็เยอะชีวิตเมื่อก่อนแพทตายแล้วอันนี้รู้ยิ่งกว่าโอ้ยเมื่อก่อนเปิดฉากอย่างเร้าใจแฟนหล่อดีไปหมดสักพักหนึ่งเอาอีแพทมึงโดนนางเอกที่สวยกว่ามึงเอาไปแล้วแพทหัวเราะยอมรับใช่ค่ะผ่านมาหมดแล้วบอกอีแพทมึงกลับมาสกอยต่อเถอะโดยแพทสรุปคนนี้ขอดูยาวๆอย่าคาดหวังว่าจะเปิดตัวเขาจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ต้นจนจบจริงอย่างที่เขาได้กล่าวหรือเปล่าแต่เขาซัพพอร์ตเราเยอะมีปัญหาอะไรเขาช่วยดูแลทั้งเรื่องลูกเราเรื่องงานเราความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยไปได้เรื่อยๆ